ตำรวจตชด.นเรศวร261ชุดพลร่มกู้ชีพกำลังโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ลงไปบนพื้นที่เป้าหมายบนเทือกเขานางนอนเพื่อสำรวจหาปล่องที่อาจมีความเป็นไปได้เชื่อมโยงไปยังเนินนมสาวภายในถ้ำหลวงที่นักกีฬาฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายและโค้ชรวม13คนติดอยู่ภายในโดยมีตำรวจตชด.ภาค3ตำรวจปทส.และตำรวจกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศรวมทั้งทีมอาสากู้ภัยร่วมกตัญญูการทำงานต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้โดยไม่มีการหยุดพักพบปล่องหลายจุดแต่พบ2ปล่องที่อาจมีความเป็นไปได้จุดแรกสำรวจได้ถึงความลึก60เมตรและยังมีอากาศหายใจได้สบายส่วนอีกจุดหนึ่งในทีมอาสากู้ภัยที่ร่วมภารกิจนี้บอกว่าปล่องที่พบมีความลึก40เมตรที่จริงโพรงเราเจอเยอะมากเจอเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าความเป็นไปได้ของโพรงเนี่ยซึ่งความเป็นไปได้หนึ่งก็คือเจาะไปแล้วต้องมีลมร่องอากาศนะครับส่วนที่เราบอกว่าความเป็นไปได้นี่คือนักกู้ภัยของเราเนี่ยลงไปแล้วสักประมาณ 30-40 เมตรแล้วแต่ข้างบนจุดยากันยุงไว้นักกู้ภัยข้างล่างได้กลิ่นยากันยุง อันนั้นก็คือความหมายก็คือเหมือนกับร่องลมมันลงไปข้างล่างใช่ไหมครับหรือทิศทางน้ำที่เราเห็นอะไรก็ตามมันเป็นควบคู่กันหมดการลงไปสำรวจจะใช้อุปกรณ์3ขาหรือมัลติไตรพอดยึดบริเวณปากปล่องก่อนโรยตัวเจ้าหน้าที่ลงไปและมีการติดตั้งรอกยกตัวไว้ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้เป็นตันล่าสุดพบว่าทั้ง2ปล่องตันไม่สามารถไปต่อได้แต่เจ้าหน้าที่ยังเร่งทำงานแข่งกับเวลาเดินหน้าหาปล่องใหม่ต่อไปอุปกรณ์ที่จำเป็นรวมทั้งอาหารถูกเตรียมไว้สำหรับลำเลียงขึ้นไปด้านบนมีการสับเปลี่ยนกำลังเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อขึ้นไปแทนเจ้าหน้าที่ชุดที่ทำงานอยู่บนเทือกเขานางนอนมากันตลอดทั้งวันทั้งคืนค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการเตรียมอุปกรณ์แล้วก็อาหารและเครื่องดื่มขึ้นไปมากขึ้นด้วยค่ะและยังพบว่าอุปกรณ์บางอย่างที่มีการใช้ตลอดทั้งคืนอย่างเครื่องปั่นไฟนะคะก็เกิดความเสียหายตอนนี้ก็มีการจัดเตรียมเครื่องใหม่ขึ้นไปพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ล่ะค่ะแต่เมื่อเฮลิคอปเตอร์เที่ยวนี้กลับลงมาพบว่ามีผู้ป่วยลงมาด้วยเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอาการอ่อนเพลียแต่อาการไม่รุนแรงและอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์เจรตำรวจแห่งชาติผู้ควบคุมปฏิบัติการนี้ประเมินสถานการณ์และปรับการทำงานให้เหมาะสมตลอดเวลาโดยมีพลตำรวจตียุทธชัยพัวประเสริฐผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายร่วมหารือด้วยแผนเพิ่มเติมวันนี้คือการให้ชุดอาสากู้ภัยเดินเท้าขึ้นไปสำรวจพร้อมกับชาวบ้านที่บอกว่าเคยเดินป่าขึ้นเขาบริเวณนี้และยืนยันว่ารู้จุดที่พบปล่องที่จะเชื่อมสู่ถ้ำหลวงได้ชาวบ้านผู้นำทางนะพอที่จะรู้ว่าในพิกัดที่เราจะไปตอนนี้มันมีโอกาสที่จะสามารถจะลงไปแล้วก็ถึงช่องทางที่เราสามารถจะทะลุไปในถ้ำที่แถวนอนนมสาวอะไรได้ประมาณนี้เจอไม่เจอเนี่ยเราแต่อีกเรื่องแต่ต้องไปแต่เขายืนยันว่าตรงนี้เลยที่คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เด็กหรือว่าทางหน่วยซิลได้ยินว่ามีไก่ร้องมีอะไรประมาณอย่างนี้ต้นไม้ต้นใหญ่แต่บางคนคิดว่าไปดูตรงโพรงแล้วมันตันไม่ตันแต่ตรงนั้นมันเป็นรากไม้เนี่ยมันบังอยู่แม้ผลการเดินสำรวจปล่องที่ชาวบ้านระบุจะกลายเป็นปล่องตันแต่ล่าสุดเจ้าหน้าที่สำรวจพบปล่องอีก2จุดที่สร้างความหวังอีกครั้งปล่องแรกห่างจากปล่องเดิม20เมตรขณะนี้สำรวจลงไปลึกถึง600เมตรแล้วและยังสามารถหายใจได้อย่างสบายส่วนอีกปล่องกำลังเดินหน้าสำรวจและยังไม่สามารถระบุความลึกได้คณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน